อาชิว่าเรื่องใบเสร็จว่าเรื่องใบเสร็จเอาที่มาก่อนเนาะที่ท่านเห็นเส้นอยู่ในเอกสารน่ะนะครับเส้น ช่องผู้ต้องหานะมันบ่แม่นคนไทยมันบ่แม่นคนไทยแล้วตำรวจน่ะมันอ่านภาษาอังกฤษบ่ออกบักมันเขียนใบเสร็จน่ะอย่าลืมว่าคนเขียนใบเสร็จนั่น เขาอ่านภาษาอังกฤษบ่ออกเขาอ่านออกซ้ํานั่นคือคันเขามียศสูงกว่านั้นเขาอาจสิอ่านออกอยู่เขาบ่ได้เรียนมาได้เรียนกันได้เรียนมากกันอาจสิบ่ได้ใช้งานก็เลยอ่านบ่ใครออกมันเป็นคนที่ถูกจับนี่เป็นคนต่างประเทศเป็นชาวเบลเยียมเป็นชาวเบลเยียมที่อาศัยอยู่ที่มาเที่ยวอยู่ที่สปป.ลาวมาเที่ยวอยู่ประเทศลาวช่วงวันที่26เนี่ยมื้อเช้านั้นข้ามจากลาวมาจากหนองคายเข้ามาทั้งหนองคายแล้วมาหาพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่อุดรธานีเนื่องจากแกเนี่ยบ่เคยมาอุดรก็เลยมาขอยืมมอเตอร์ไซค์มูมายืมมอเตอร์ไซค์มูอยู่อุดรพาแฟนแกกับพามาแต่เล่าคนละพาแฟนขี่รถตะเวนพาแฟนเที่ยวกะว่าตอนสายๆบ่ายๆก็สิเอาค่อยสิเอารถไปขึ้นมูช่วงนั้นก็เลยถูกจับตอนบ่ายๆก่อนสิเอารถไปขึ้นมูนั่นน่ะถูกจับอยู่ที่3แยกองค์การโทรศัพท์ครับเขามีการตั้งด่านน้อยอยู่หั่นน่ะตั้งด่านน้อยอยู่3แยกองค์การโทรศัพท์อุดรธานีในตัวเมืองอุดรที่นี่การยอมรับผิดอ่ะบ่ได้เถียงดอกไอ้ที่ขับรถบ่มีใบขับขี่นะครับบ่เถียงเพราะว่ามีแต่ใบขับขี่ประเทศเบลเยียมใบขับขี่สากลนั้นบ่มีอันที่หนึ่งยอมรับผิดอันที่สองกับไฟมันอาจจะขาบเกี่ยวระวางไฟส้มเนาะไฟเหลืองกับไฟแดงมันขาบเกี่ยวกันแก้กันเลยมันจังไรมันก็สิไปอยู่แล้วอ่ะก็เลยไปปึ๊ดพอไปปึ๊ดนั่นมันก็ขาบเกี่ยวระวางไฟแดงกับไฟเหลืองพอดีแก้กันเลยถือจับอยู่สองข้อหาข้อหาที่หนึ่งบ่มีขับรถบ่มีใบอนุญาตครับขี่ขอหาที่สองสวัสดีครับแม่น้อยฝ่าฝืนสัญญาณไฟจะได้จอดก็บ่ได้เถียงนี่ล่ะบ่ได้เถียงว่าบ่ได้เฮ็ดผิดเขาปรับ400ปรับ400ก็จกกันออกมาให้ปรับจุหันล่ะปั๊บอยู่ที่3แยกองค์การโทรศัพท์นั่นแหละโจกเงินมาให้ปั๊บอยู่ตรงนั้นแหละหลังจากเสียเงินไปแล้วสบายใจบัดนี้ขี่รถเมียบ้านเอารถไปส่งมูเอารถไปส่งมูเอารถไปส่งมูมูเลยเว้าสู่มูฟังว่าเอสบรออานิกโรปาริกดาภาษาอังกฤษน่ะนะก็สิเว้าประมาณนี้ล่ะภาษาเบลเยียมเนี่ยผู้ขาเว้าว่าได้แกเอาแล้วกันอวดขี่รถไปวันนึงหันอวดถูกจับปั๊บเงิน400บาทผู้ใดโอ้ยกระจอกมากว่าสั่นคันแม่นอยู่ประเทศอวดเนี่ยคันแบบนี้เขาว่าปั๊บกันดอกเพื่อนเขาเอาขึ้นศาลเลยแล้วประเทศเลยอ๋อเขาปั๊บกันอยู่ข้างถนนเลยเนาะอ๋อมีการตั้งศาลเตี้ยอยู่ข้างถนนไอ้มีขออภัยมีการตั้งศาลปั๊บอยู่ข้างถนนเลยเนาะเอาเสียไปมูก็เลยขอเบิ่งใบเสร็จใส่มาเบิ่งในหน้าใบเสร็จน่ะมันเป็นจังได๋เอามาเบิ่งดูว่าซั่นก็บ่ได้คิดว่าเรื่องเล่ามันสิสวัสดีครับคุณธิดาครับก็บ่ได้คิดว่าเรื่องเล่ามันสิไปใหญ่โตขนาดนี้ก็ขอเบิ่งใบเสร็จเมื่อเบิ่งใบเสร็จธรรมดาเนี่ยนะใบเสร็จก็ได้เบิ่งก็เบิ่งก็บ่ได้สังเกตหยังเด้ใบเสร็จน่ะนะก็เบิ่งมันมีผิดสังเกตป่ะนี่มาบัตรซื้อเห็นว่าเส้นภาษาอังกฤษเนี่ยเส้นว่าแดงแกอ่านออกแต่เฟื่องแดงอีหยังบ่นี่
เฟื่องแดงเนี่ยแค่อ่านผมก็เข้าใจว่าเป็นคนเวียดนามที่ไหนได้เป็นคนประเทศเบลเยียมอ่ะบานี้ครับพ่อได้พ่อไล่เบิ่งวันที่ไล่เบิ่งวันที่ไล่เบิ่งใบเสร็จเบิ่งพันๆมาสะดุดตาอยู่ตรงที่จำนวนเงินค่าปรับ400บาทจำนวนเงินค่าปรับ400บาทคือท่านต้องเข้าใจว่าคนต่างประเทศเนี่ยเบลเยียมเนี่ยหรือฝรั่งเนี่ยบ่แม่นบักสีดาเด้ฝรั่งคือพวกฝรั่งเนี่ยมันอาจสิบ่รู้ดอกกระบวนการปรับเงินจังได๋ไอ้บักเขียนค่าปรับเนี่ยเพิ่นก็คิดว่ากูนี่สลาดทักซะแล้วเพิ่นสิต้มฝรั่งซะแล้วเพิ่นก็ว่าเพิ่นสิกินฝรั่งน่ะเห็นหัวแดงๆแม่กูสิกินกอมๆซะแล้วเพิ่นก็แก้ก็คือสิแก้เอาฮอดหม่องเงิน400บ่นี่เพิ่นก็เขียน400บางๆไอ้400น่ะเขียนบางๆอยู่ใบเสร็จตัวจริงแต่ว่าไอ้ตัวหนังสือตัวอื่นเนี่ยเขียนปกติก็บ่ได้เน้นมากเกินไปก็บ่ได้กดเกินไปก็เอาธรรมดาก็เขียนธรรมดานี่ล่ะแต่ว่าไอ้ตัวเงิน400บาทมันบ่แม่นเด้อบัดนี้จากจุดนี้นี่เองที่เฮ็ดให้หมู่ของคุณแดงเอาสมมุติน้ำตามทองเรืองบ่แม่นทองลายสมมุติน้ำตามทองเรืองบ่แม่นทองลายทองเรืองก็คือว่าตำรวจกล่าวหาว่าคุณเฟื่องก็เขียนว่าก็เขียนว่าเฟื่องแล้วกันไอ้เฟื่องเนี่ยครับเอาใบเสร็จให้หมู่ก็เลยเอาไปปีนเผาเบิ่งพลิกกลับหน้าเบิ่งว่าตรง400ปากฏว่าสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้เงินตรงค่าปรับ400บาทนี่มันบ่ชัดมันบ่มีร้อยกดเลยแม่กระดาษแผ่นบางๆเขียนเบาๆโอ้มันก็ยังออกมันก็ยังสอดออกไปด้านหลังแต่ว่าอันนี้มีความเพียรมีความพยายามเป็นมีความปราณีตมีฝีมือเป็นอย่างสูงใส่คำว่ามีฝีมือหรือว่าอาจสิเฮ็ดมาจนเคยตัวเงิน400บ่สามารถกดทับลงไปแต่ว่าเอาละอันนั้นก็เอาแต่ความสงสัยไว้ไอ้โลกซู่มือเนี่ยมันบ่ยากหาคำตอบจากสังคมโซเชียลหมู่ของคุณแดงหรือหมู่ของคุณเฟื่องเนี่ยก็เลยเอาไปโพสต์สอบถามอยู่ในโซเชียลปรากฏว่าเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่องเล่าดังกล่าวได้เข้าหูกระท่าชายนายเกรียงไกรไทอ่อนมันบ่จบง่ายๆซะแล้วบาดนี้เมื่อกระทาชายนายเกรียงไกรไทอ่อนได้รับเรื่องเล่าดังกล่าวแล้วจะต้องซอกหาความจริงเฮ็ดให้ความจริงให้ปรากฏผมยังเชื่อว่าตำรวจบ่กล้าดอกเพราะว่าการที่ดีการที่สิปลอมหรือการสิแก้ไขในรายการเอกสารราชการเนี่ยมันมีความผิดทางอาญาผมยังเชื่อมันเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำดีอยู่พอเอ้ยผมยังเชื่ออยู่ว่าตำรวจเป็นตำรวจน้ำดีจังได๋ก็บ่กล้าเฮ็ดอย่างอื่นไปได้ดอกบ่กล้าแก้ดอกก็ด้วยเหตุและผลดังกล่าวเมื่อผมรับหน้าที่อาสาที่สิตรวจสอบแล้ววันที่28วันจันทร์ผมก็เลย29วันที่29วันจันทร์ผมก็เลยต้องเดินอาสาเดินทางมาตามล่าหาความจริงมาตีแพ้ความจริงอยู่ที่สภ.เมืองอุดรธานีแล้วก็ได้เข้าพบกับท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับท่านครับท่านใหญ่มาใหม่ท่านบ่ทันได้รู้หยังดอกท่านก็บ่รู้ว่าผู้ใดสิเฮ็ดอีหยังไว้ดอกเพิ่งใหญ่มาเพิ่งมาใหญ่มารับตำแหน่งยังบ่ทันได้ประชุมมอบนโยบายหรือบ่ได้ท่านได้เว้าลงในรายละเอียดต่างๆประมาณว่าท่านผู้กำกับมาท่านก็บอกว่าผู้ใดเคยเฮ็ดอีหยังอยู่ก็เฮ็ดไปตามนั้นละเฮ็ดไปตามนั้นก่อนก็สิประมาณนี้เนาะผู้กำกับผู้กำกับนี่เป็นท่านใหญ่มาจากสภ.ชุมแพเป็นผู้กำกับหนุ่มไฟแรงจำชื่อบ่ได้จำได้แต่นามสกุลช่ำผิวจำได้แต่นามสกุลพันตำรวจเอกอีหยังบ่นี่จำได้แต่นามสกุลช่ำผิวอ่ะพี่นี่ก็ได้ขออนุญาตเขาได้ไปพบปะพูดคุยแล้วก็ไปขอเบิ่งใบเสร็จ
น่าสิเป็นสวัสดิ์จะได้จอนได้เอามาให้เบิ่งแล้วก็ยืนยันว่าสวัสดิ์จะได้จอนยืนยันว่าพี่เกียงนะตัวเลขนี่ลงครบหมดนะ400บาทนี่นะครับนี่เป็นการนำส่งเงินผมเสียดายโอกาสเสียดายโอกาสที่สิตรวจสอบเรื่องการนำส่งเงินเสียดายมากผมอาจจะคาดบ่ถึงเข็มขัดสั่นก็เลยบ่ได้คิดหยังหลายก็เลยห่วงตั้งแต่ใบเสร็จที่เป็นใบก๊อปปี้นี่แหละห่วงแต่ใบเสร็จที่เป็นใบก๊อปปี้อ้าวเมื่อได้เห็นใบเสร็จแล้วก็เลยชี้ให้ผู้กับเห็นว่าประเด็นใบเสร็จระหว่างใบเสร็จตัวจริงครับใบเสร็จที่มันเป็นใบก๊อปปี้ซึ่งมันน่าสิเป็นก๊อปปี้นี่ออกจากใบจริงมันน่าสิคือกันทุกตัวอักษรนะน่าสิคือกันปรากฏว่าประมาณ 70% นั่นบ่คือ 70% นี่บ่คือเอาเป็นว่ามีส่วนหนึ่งแก้ไขอ่ะบ่เป็นไปตามเอาที่เห็นได้ชัดบ่เป็นไปตามต้นฉบับบ่เป็นไปตามตัวที่ทั้งผู้ต้องหานี่ถือไว้ผู้ที่เสียค่าปรับถือไว้ก็คือตัวเลขคำว่า200เดิมที่เลข2ถ้าเป็นตัวเลขอาราบิกเขียนเลข200แล้วต่อมาเมื่อจับได้หลายท่านเอาเลข1ขีดเส้นลงไปลักษณะเป็นเลข1ให้มันเป็นเลข4ท่านเห็นบ่ขีดจากข้างบนลงข้างล่างถ้าไปเบิ่งอยู่ในตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือ200บาททวนเอาสระอีใส่เอาสระอีใส่แล้วก็เติมมาเอกเป็น400บาททวนแต่ว่ายังคงบ่สามารถลบออ่างออกไปได้ออ่างก็คือสอเสือแล้วออ่างแล้วก็งอโง่มันสิเป็น400แม่มันจังได๋สอเสือออ่างเลขตัวเดียวบิดมันจนมันสับสนทางเพศเลยสอเสือตกลงมึงสิให้เป็นสอเสือหรือสอเสือกเอาสอเสือตัวเดียวบิดมันจนมันสับสนทางเพศเอาสระอีไปใส่เติมใบเอกเป็น4พะนะจากที่มัน2อยู่แล้วทั้ง2ทั้ง4อันนี้ล่ะแล้วก็ตัวท้ายของคําว่าท้วนน้อหนูนั่นก็บ่คือกันเลขวันที่ก็บ่คือกันเมษายนก็บ่คือกันอ้าวสรุปว่าเรื่องนี้จากเดิมที่ว่าสิไปร้องทุกข์กล่าวโทษไปแจ้งความดำเนินคดีอยู่ที่สภ.เมืองอุดรธานีผมเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เนื่องจากว่าหลังจากนั้นมาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็อยู่ในภาค4เดี๋ยวเอ่ยชื่อไปท่านสิเสียหายพยายามโทรศัพท์มาหาผมผมรู้และก็เข้าใจได้ทันทีว่าบ่มีเรื่องไหนดอกนอกจากเรื่องใบเสร็จค่าปรับนี่แหละประมาณว่าขอกันได้บ่มันเรื่องเล็กๆน้อยๆประมาณว่าจนสุดท้ายมือว่านี่ผมก็เลยอยากรับโทรศัพท์ลองเบิ่งป่ะโทรมา2มื้อแล้วมันสิเป็นหยังกับเป็นวะก็เลยรับบ่ถูกแต่ชื่อเลขพ่อเอ้ยปานตาเห็นเว้าปานตาเห็นโทรมาบอกกับท่านเกียงกายเรื่องใบเสร็จอุดรน่ะผมขอได้ไหมเนาะแล้วเอาไว้ช่วยเหลือกันท่านสตี้บัดนี้ก่อนหน้านี้ผมเคยยื่นเรื่องไปแล้ว2ครั้งนะผมก็ยื่นเรื่องให้ตั้งกรรมการสอบทั้งที่เรื่องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมผมบอกให้ฟังก่อนนะทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่ายังบังอาจสรุปว่าเรื่องที่ผมไปร้องนั้นไม่มีมูลขอยุติเรื่องให้ยุติเรื่องเสียเอารู้ได้ยังไงว่าศาลยุติธรรมสิตัดสินพิพากษาจังไดแต่ว่าท่านหูก่อนศาลอีกเก่งกว่าศาลอีกขนาดเรื่องที่อยู่ในศาลเนี่ยท่านยังสรุปเรื่องว่าบ่มีมูลใดเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าท่าน
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องการทุจริตใบเสร็จรับเงินมีการทุจริตนะท่านกำลังช่วยคนทุจริตนี่นะท่านกล้ามากนะผมก็เลยบอกไปว่าเอายังสี่ซาเมื่อผมสิไปดำเนินการต่อไปผมอยากให้ท่านนะตั้งกรรมการผมบอกเลยให้ท่านตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วให้ชี้มูลว่าบ่มีความผิดให้ท่านยุติเรื่องอีกนะผมอยากให้ท่านยุติเรื่องเฮ็ดไปก่อนท่านสามารถหยิบเรื่องท่านสามารถทำทายหยิบเรื่องขึ้นมาเพื่อป้องกันลูกน้องของพวกท่านเองท่านก็สิได้ช่วยลูกน้องท่านลูกน้องท่านก็สิบ่มีความผิดในสายงานบังคับบัญชาของพวกท่านไงท่านก็เอาการสรุปเรื่องที่ไม่มีมูลขอให้ยุติเรื่องเนี่ยบ่มีการทุจริตนี่อยากให้ท่านเนี่ยสรุปเรื่องไว้ล่วงหน้าไว้เลยครับเพราะว่าจังไดปปช.ก็ต้องสอบอยู่แล้วผมอยากให้ท่านซอยมั้ยให้ซอยลูกน้องคนนี้ให้ซอยลูกน้องกลุ่มนี้จนถึงที่สุดนะครับท่านอย่าปล่อยเขาถิ่มเด้อเขาทุจริตเรื่องเงินเขาทุจริตเรื่องการแก้เอกสารทางราชการขอให้ท่านเนี่ยนะภาคภูมิใจว่าท่านได้ซอยลูกน้องท่านให้รอดพ้นจากการถูกไล่ออกเพราะว่าให้ท่านชี้เลยว่าบ่มีมูลท่านชี้ไปเลยว่าบ่มีมูลให้เห็นควรยุติเรื่องเป็นการที่นายเกียงไกรสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็ไปแจ้งความจับผมเสียนะท่านก็สิได้ไปอ้างเหตุผลในปปช.ไงปปช.ก็สิได้กินสมหัวหยองพวกท่านอีกมันสิได้ออกไปน้ำกันไงคันมันผิดอ่ะมันสิได้ออกไปเฮ็ดหน้าน้ำกันผมพ่อเห็นเข้าล่างอยู่ดอกว่าพวกท่านน่ะที่บอกว่าฮักประชาชนน่ะแท้จริงแล้วท่านก็ฮักอยู่ฮักหน่อยๆแต่ว่าฮักองค์กรฮักลูกน้องของท่านหลายกว่าลูกน้องของท่านทุจริตท่านเห็นควรที่จะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสอบวินัยร้ายแรงคือจังหวดมนัสแต่กลับกลายเป็นคนระดับอยู่ในภาค4โทรมาขอผมมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายนานะคนในระดับภาค4โทรมาขอผมมาผมก็เลยเปลี่ยนเส้นทางที่สิไปจากแทนที่ที่ผมสิไปร้องอยู่ภาค4แทนที่ผมสิไปร้องอยู่ที่ภูธรจังหวัดอุดรผมบ่ไปแล้วผมสิไปร้องอยู่พุ่นล่ะกองกำกับการ3กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับผมสิไปพุ่นล่ะครับผมเลือกเดินทางสายเส้นพุ่นแล้วกันอ้าวทีนี้ท่านในการสอบสวนผู้กระทําความผิดบ่ต้องไปสอบเขาดอกมันปรากฏชัดแจ้งแล้วแล้วกับผู้สอบนี่ผู้กระทําความผิดเนี่ยก็คือผู้ต้องหาที่ว่าขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแล้วครับรถบ่มีใบขับขี่เขากลับประเทศเบลเยียมไปแล้วพอออกค่าเครื่องบินให้เขาบ่ล่ะเขากลับประเทศเบลเยียมไปแล้วอ้าวต่อมาสิ่งที่ผมแปลกใจที่สุดสิ่งที่ประชาชนลองท่านสอบแล้วบ่ผิดสิ่งที่ประชาชนกระทําความผิดเล็กๆน้อยๆท่านปรับเป็นเงินท่านปรับเป็นทองท่านตีราคาค่างวดเป็นทรัพย์สินเงินทองได้หมดเลยแต่ว่าคณะเดียวกันที่ลูกน้องกระทําความผิดโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องเงินค่าปรับแทนที่สิเข้าหลวงหมดกลับกลายเป็นว่าบังอาเขียนฮอดใบเสร็จต้มนายยังมีหน้าสิโทรศัพท์มาขอให้ซอยอีกโอ้ยเงือดหลายประเทศไทยแลนด์พอเลยจริงสี่ก็มีเว้ามาอยากฆ่าและก็มีการพูดคุยกันครับมิสเตอร์เฟื่องอีกว่าฝรั่งเนี่ยที่อยู่ในอุดรธานีที่ถูกจับน่าสิถือคือกันมัดน่าสิเป็นกรณีเดียวกันกับนายเฟืองคนเฮาบ่แม่นครั้งแรกหรอกสิเฮ็ดมันบ่แม่นครั้งแรกที่สิมีการแก้ไขพร้อมบางคดีปรับเป็นพันมันอาจสิลงร้อยเดียวอะครับบางคดีมันปรับฝรั่งนี่ปรับพันนึงนี่มันสิลงร้อยเดียวมันสิลงร้อยเดียวครับแล้วมันก็สิไปแก้ใบเสร็จมันสิแก้แบบนี้แหละครับที่เหลืออีก900บาทมันก็เข้าเป๋ามันเซยแต่ว่ามันบ่เอาเข้าผู้เดียวดอกคนเรานี่เฮ็ดคนเดียวบ่ได้มันจะต้องเฮ็ดกัน
น้ำกันเมื่อนั่นแหละต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าร่วมกันกระทำความผิดของบักเมื่อที่ถูกเมื่อวันที่26นั่นนะครับอ๋อนึกออกแล้ววันที่26น่ะถูกจับเด้อไอ้ที่เฮาเถียงกันตัวเลขนั้นตอนแรกว่า27มันถูกจับอยู่วันที่26ครับแต่ว่ามาแก้ตัวเลขเป็น27ครับที่เฮาเห็นว่าตัวเลข6นั่นนะครับมันถูกจับอยู่วันที่26ตอนบ่ายครับตอนแรกเฮานึกว่าวันที่21หรือวันที่27ตามที่มันแก้แต่ว่าอยู่ในใบเสร็จมันเขียน27แต่ว่าถูกจับนั่นวันที่26บ่ยากครับการสอบสวนคดีอาญานี่บ่ยากขอกล้องวงจรปิดอยู่หันเลยครับตกลงเป็น26หรือ27หรือเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่เอากล้องวงจรปิดอยู่ตรง3แยกองค์การโทรศัพท์นั่นแหละครับมาเปิดเบิ่งมันสิแก้ความผิดมันแก้ยอดหลังบ่ได้ดอกมันมาไม่ในหนังได้นี่อันนี้มันเรื่องจริงที่วิจริงบ่มีทางสิไปแก้ยอดหลังได้ดอกครับแก้อดีตบ่ได้แต่ว่ารู้ไว้ว่าวางแผนไว้เลยว่าสิได้ไปเฮ็ดหน้าผมเคยมีกรณีแบบนี้แล้วส่งเรื่องให้ปปช.สอบบ่มีรอดจักไล่ครับไล่หนึ่งติดคุกอยู่8ปีไล่หนึ่งติดคุกอยู่15ปีตอนนี้ยังไม่เคยได้ออกคุกออกตารางอยู่เลยครับลองเบิ่งก็ได้นะแล้วฝากครับคันบ่อยากให้ไพ่มาถึงตัวนะผู้บังคับบัญชาทั้งหลายท่านเห็นลูกน้องระดับนี้แล้วท่านยังออกมาท่านลงทุนสูงมากท่านเอาเกียรติยศและชื่อเสียงของท่านเดิมพันสูงมากนะครับท่านเอาเกียรติยศและชื่อเสียงของท่านเนี่ยนะครับทั้งนายตำรวจอยู่ที่อุดรแล้วก็นายตำรวจอยู่ภาค4เนี่ยท่านลดตัวลงไปเอาเกียรติยศและชื่อเสียงของท่านเนี่ยโทรมาหาผมมาขอผมอ่ะครับท่านค่ามากนะครับท่านก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไหนอยู่แล้วท่านอย่าคิดว่าผมเป็นดอกไม้ริมทางนะครับท่านอย่าคิดว่าสิ่งที่ท่านเคยขอผมให้ท่านไปแล้ว2ครั้งไปแล้วมันสิมีครั้ง3อีกบ่มีหรอกครับผมให้ท่านได้แค่2ครั้งนั่นล่ะครับท่านลืมหรอบ่ครับก่อนที่ท่านสิรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจท่านปฏิญาณตนว่าจังไหนแน่ครับท่านลืมหรอบ่ครับเป็นหยังท่านค่อยกล้าเป็นหยังค่อยท่านค่อยบังอาจขนาดนี้ครับท่านกำลังถ้าท่านออกตัวลงทุนขนาดนี้เมิดหนาตักเลยนะครับเมิดหนาตักท่านเลยนะครับถ้าผมเอ่ยชื่อไปเนี่ยท่านอายคนทั้งประเทศนะครับถ้าผมเอ่ยชื่อท่านไปท่านอายคนทั้งประเทศนะครับแต่ว่าผมมาเว้าดอกครับผมมาเว้าดอกครับผมว่าเอาซ้ำนี่กันสะเทือนถึงดวงดาวล่ะครับเป็นอุทาหรณ์ให้พวกท่านบ่เป็นว่าเขาเอาส่งเรื่องอีหยังมาเห็นผมกับท่านรู้จักกันเห็นผมกับท่านสนิทกันผมก็สนิทผมก็เคารพท่านอยู่บ่เป็นว่าท่านขออีหยังผมสิให้ทุกเรื่องนะครับผมเว้าได้สะใจดีบ่ครับบ่เป็นว่าท่านขออีหยังผมสิให้ท่านได้ทุกเรื่องนะครับผมก็คือกันครับผมก็รู้คือกันว่าเรื่องไหนสิควรขอท่านได้บ่ขอท่านใดเรื่องไหนสิไปรบกวนท่านใดหรือว่ารบกวนท่านบ่ได้ผมบ่เคยขออย่างท่านเลยอ่ะตลอดเวลาที่คบกันมากับพวกท่านผมเคยขออย่างพวกท่านบ่ครับมีแต่พวกท่านมาขอผมผมเป็นประชาชนท่านมาขอผมผมบ่เคยขอพวกท่านเลยอ่ะครับบ้านนี้ถ้าว่ามันผิดท่านคือบ่ให้มันแก้ถ้าว่ามันผิดท่านคือบ่ให้มันแก้ให้มันแก้เองบ้างสิครับเป็นหยังท่านต้องมาแก้ให้พวกมันน่ะเพราะไอ้หยังหรือว่าท่านมีส่วนได้เสียกับพวกมันเหรอครับท่านค่อยมาแก้ซอยมันท่านค่อยมาเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนมัน
หรือว่ามันชงท่านอยู่บ่ครับเงินชวนที่มันได้ไปมันชงท่านอยู่บ่ครับ200แบ่งกันจังไหนอ่ะบ่รู้อ่ะครับอย่าให้ผมเว้านอนหลายมันอายการ